ดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอกันที่นี่ที่เดิมค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะวันนี้ใบเตยมาทำคลิปพลิกอากาศเช่นเคยค่ะพี่ๆค่ะมาในหัวข้อนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังกันในคลิปนี้หัวข้อนี้นะคะและเช่นเคยนะคะใบเตยก็มีไพ่ให้พี่ๆเลือกนะคะ3กองเช่นเคยค่ะจากฝั่งซ้ายมือนะคะเลือกมาเลยนะคะ1 2และ3นะคะ1กอง1ใบที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะแล้วเราไปดูกันนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะเป็นเรื่องอะไรนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะก็เป็นคลิปที่เราเปิดแบบพลังงานรวมๆนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรอย่าซีเรียสอย่าเก็บไปคิดมากนะคะทิ้งเอาไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าดีโอเคได้กำลังใจค่ะใบเตยก็ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะก็เลือกมาเลยค่ะ1ใบ1กอง1กลุ่มนะคะที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะแล้วก็เช่นเคยนะคะขอประชาสัมพันธ์ในส่วนของพี่ตะกรุดนะคะมีหลายรุ่นทีเดียวนะที่เป็นตะกรุดที่ทำไว้นะคะดูรุ่นไหนก่อนดูรุ่นนี้ก่อนนะคะรุ่นนี้เป็นปู่พญานาคนะคะสีชมพูแบบนี้นะคะสีชมพูแบบนี้ใครสนใจก็สามารถสั่งจองสอบถามได้เลยนะคะรุ่นนี้มี2เส้นที่ทำไว้นะคะแล้วก็มีอะเมทิสนะคะท้าวเวสนะคะกรอบทองฉลุทองแบบนี้นะคะเป็นอเมทิสบวกโรสคอสนะคะรุ่นนี้ก็มีประมาณ3เส้นนะคะสนใจก็สอบถามสั่งจองได้เลยนะคะเป็นอเมทิสเนาะแล้วก็จะมีโทนเขียวๆแบบนี้นะคะรุ่นนี้เป็นปู่พญานาคค่ะเป็นปู่พญานาคหินสีเขียวนะคะสนใจก็สั่งจองสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของพี่ตะกรุดที่เป็นหินแบบนี้นะคะเดี๋ยวนะสีขาวองค์ขาวแบบนี้นะคะเป็นท้าวเวสสุวรรณองค์สีขาวนะมี2เส้นเข้าเพิ่มนะคะสนใจก็สั่งจองได้เลยแล้วก็จะมีหินที่เป็นหินลาพิสนะคะอุดรูรั่วทางการเงินเป็นท้าวเวสสุวรรณนะใครที่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มือเลยเข้าซ้ายจ่ายขวาหมุนเงินไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยหินชนิดเนี้ยก็จะช่วยเสริมเรื่องนี้ได้ด้วยนะคะส่วนท้าวเวสสุวรรณท่านก็ช่วยในเรื่องของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยอยู่แล้วใครสนใจสั่งจองได้เลยรุ่นนี้มี3เส้นนะคะแล้วก็เป็นองค์ปู่พญานาคนะคะพี่นินแบบนี้นะคะเส้นนี้มีเส้นเดียวนะใบเตยไม่มีหินแล้วนะคะใครสนใจก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะประมาณนี้ตอนนี้ที่มีอยู่ก็จะเป็นรุ่นละ2เส้น3เส้นนะคะจะมีก็จะมีอเมทิสนะคะแล้วก็หินโทนเขียวนะอเมทิสแบบนี้นะคะจะมีหลายแบบหลายรุ่นนะถ้าคุณสนใจนะคะท้าวเวสสุวรรณนะคะก็สามารถสอบถามได้เลยส่วนพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาหรือองค์พ่อพระพิฆเนศเนี่ยก็สามารถสั่งจองสอบถามได้เช่นกันนะคะในเพจในไลน์นะคะถามมาได้เลยค่ะแอดสอบถามนะคะจองคิวดูดวงเนี่ยผ่านแอดมินนะคะค่าครูไม่จำกัดตามกำลังทรัพย์ตามสะดวกเลยค่ะแล้วก็ใครสนใจจะเหมือนกับวอลเปเปอร์นะคะก็ทักมาสอบถามได้ใบเตยตอบช้าใบเตยต้องขออภัยด้วยเพราะว่าภารกิจของใบเตยก็คือทำงานประจำนะคะเวลาไม่ปกติเพราะฉะนั้นถ้าใบเตยตอบช้าใบเตยขออภัยนะคะขอบคุณที่เข้าใจแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันด้วยดีตลอดมานะคะแล้วก็ในส่วนของตะกรุดหรือแหวนเนี่ยถ้าเป็นสินค้าแฮนด์เมดเนี่ยใช้เวลาประมาณ 5-7 วันนะคะนานสุดคือ9วันนะคะเพราะว่าหินบางชนิดใบเตยก็จะสั่งมาพิเศษให้กับคุณนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะ
ให้ออกแบบตามพลังงานวันเกิดให้นะคะก็มีล่าช้าตกหล่นอะไรยังไงเนี่ยสามารถโทรสอบถามกันได้เลยนะคะหรือว่าพิมพ์ข้อความทิ้งไว้ก็ได้ใบเตยจะไปไล่ตอบอยู่แต่จะตอบช้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณที่เข้าใจกันนะคะส่วนถ้าไม่ได้คุยกับใบเตยโดยตรงก็จะมีแอดมินที่ตอบให้เบอร์กับไลน์เนี่ยใบเตยจะให้ไว้ใต้คลิปนะคะก็เดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันเลยนะคะสำหรับช่วงของการทำนายมาถึงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีชาวก้องหนึ่งด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะเจอกับใบเตยวันนี้ค่ะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะถ้าคลื่นความถี่ของเราตรงกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะกับหัวข้อในวันนี้นะคะหัวข้ออะไรคะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมไปฟังกันเลยนะคะว่าไพ่จะแนะนำอะไรเราบ้างนะคะขอบคุณที่สนับสนุนใบเตยนะคะทุกๆช่องทางนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแล้วก็สมัครสมาชิกเดี๋ยวเราไปส่องพลังงานของเรากันเลยนะคะว่าพลังงานของเราเป็นยังไงเช้านี้อากาศเย็นมากเลยนะคะพี่ๆค่ะอากาศเย็นมากๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยกันแล้วกันใบเตยไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงบ้างนะคะแต่พื้นที่ที่ใบเตยอยู่เนี่ยอากาศค่อนข้างเย็นนะมีลมด้วยนะคะไปดู energy ของคุณกันเลยนะคะณปัจจุบันนี้พลังงานของเราเป็นยังไงบ้างเรามาฟังกันทุกวันนะคะเรามารับพลังงานดีๆทุกวันค่ะโอเคสำหรับนี้เราไม่ได้ใช้นานแล้วนะคะโทนเขียวๆเหนียวซับเหนียวซับนะวันนี้เขียวเหนียวซับนะก้าวไม้ค่ะ5ถ้วยนะคะเสียอกเสียใจอะไรกันคะเนี่ยไปแล้วนะคะล่องเรือน้อยไปแล้วค่ะโอ้ยเดือดสั้นขึ้นมาโอเคในวิกฤตนั้นมันก็ยังมีโอกาสเข้ามาอยู่นะคะคุณอาจจะกำลังรู้สึกกดดันอยู่นะกดดันกับตัวเองกดดันกับงานที่ทำรู้สึกเครียดรู้สึกไม่สบายใจหม่นมองใจทุกข์ใจนะคะรู้สึกว่าโอ้ยอยากไปพักผ่อนจังเลยอ่ะหรืออยากจะทำให้ตัวเองอารมณ์ดีกว่านี้จังเลยอ่ะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าเคร่งเครียดแล้วก็เหนื่อยใจมากๆกับชีวิตนะคะจะทำยังไงให้ตัวเองสบายใจจะทำยังไงให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นนะอารมณ์ประมาณนี้นะคะคุณเองก็ยังมีความมุ่งมั่นก็ยังมีความตั้งใจที่จะทำกิจกรรมใดๆให้มันสำเร็จก็อาจจะมีบ้างที่คุณรู้สึกท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจรู้สึกเหนื่อยที่ทำอยู่เนี่ยเมื่อไหร่มันจะสำเร็จเมื่อไหร่มันจะดีเมื่อไหร่เราจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเมื่อไหร่งานชิ้นนี้มันจะราบรื่นสักทีหรือแม้แต่งานที่เราทำอยู่ตอนนี้เมื่อไหร่เราจะเจองานที่มันตอบโจทย์เราทำให้เรารู้สึกไม่ทุกข์ใจหรือไม่ทำให้เรารู้สึกเป็นกังวลคุณอยากจะไปพักผ่อนหย่อนใจคุณอยากจะหลีกลี่หนีหน้าหรือบางท่านอยากจะลาออกจากงานเพื่อไปเปลี่ยนแปลงไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่มันเป็นแค่ความคิดที่คุณอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจคุณอาจจะรอเวลานะคะหรือคุณอาจจะรอจังหวะโอกาสที่มันดีกว่านี้ก่อนคุณยังไม่แน่ใจคุณยังไม่มั่นใจว่าถ้าคุณไปตอนนี้คุณลาออกตอนนี้หรือคุณโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตอนนี้ชีวิตของคุณมันจะรับกับสิ่งใหม่ๆได้ไหมเรายังไม่กล้าที่จะไปเปลี่ยนแปลงตัวเองขนาดนั้นแต่คุณเองก็ยังอดทนนะคะตั้งตารอโอกาสรอสิ่งดีๆหรือรอให้จังหวะเวลามันเปลี่ยนกว่านี้นะคะคุณถึงจะดำเนินกิจกรรมหรือไปเริ่มต้นใหม่หรืออาจจะลาออกจากตรงนี้เพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็ได้นะคะบางท่านมีการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆนะแต่คุณรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยนะในการที่จะไปเริ่มต้นทำอะไรก็ตามในครั้งนี้คุณมีความกังวลใจคุณมีความเหนื่อยกับชีวิตคุณต้องการเงินนะคะเก็บเงินต้องการบริหารจัดการการเงินให้มันลงตัวให้มันคุ้มค่าคุ้มราคาสามารถดูแลคนในครอบครัวหรือซัพพอร์ตคนในบ้านหรือคนที่คุณรักได้นะคะคุณอาจจะรู้สึกเป็นกังวลเรื่องเงินเรื่องงานที่มันเกิดขึ้นหรือภาระหน้าที่ที่มันมากมายนะคะคุณอาจจะรู้สึกกดดันตัวเองมากเกินไปกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะแต่ถ้าถามว่าคุณทำมันได้ดีไหมคุณทำได้ดีแล้วนะคะอย่ากดดันตัวเองเลยค่ะบางเรื่องก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะเราไม่สามารถไปกำหนดกฎเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้บนโลกใบนี้หัวใจของคนชีวิตของคนก็เช่นกันปัจจัยภายนอกสิ่งแวดล้อมภายนอกก็เช่นกันเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์หรือควบคุมสิ่งเหล่านั้นให้มันเป็นดั่งใจเราได้หมดทุกอย่างทุกเรื่องเพราะฉะนั้นบางสิ่ง
องบางอย่างมันก็อาจจะมีบ้างที่เราจะต้องมีวิธีการมีแผน1แผน2แผนสำรองในการที่จะเปลี่ยนแปลงควบคุมสิ่งต่างๆนะคะให้มันดีขึ้นกว่าเดิมหรือการที่คุณเองเนี่ยเป็นคนที่รู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับการเปลี่ยนแปลงหรือคุณเหนื่อยกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณไม่รู้ว่าการเริ่มต้นใหม่ในครั้งถัดๆไปเนี่ยคุณจะทำมันได้ดีหรือเปล่าคุณยังไม่กล้าที่จะออกจากเซฟโซนที่คุณอยู่ณเวลานี้ตอนนี้นะคะทำให้คุณรู้สึกกังวลใจนะกับสิ่งที่มันเป็นอยู่หรือช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกว่ามีสถานการณ์ที่เข้ามาบีบบังคับคุณหรือผู้คนนะคะที่คุณไม่สามารถไปคาดเดาได้ว่าเขาหวังอะไรจากคุณไหมหรือเขาคิดอะไรกับคุณนะคะคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยคุณรู้สึกเครียดแล้วก็กดดันกับตัวเองก็ได้นะคะบางท่านอยู่ในธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะหรือราศีมีนมีนกรกฎพิจิกนะคะหรือธาตุลมขึ้นมานะคะเมถุนตุลกุมมีธาตุดินบ้างเล็กน้อยนะคะเด่นก็คือธาตุน้ำธาตุไฟไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็ยังเป็นคุณในเวอร์ชันนี้ที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นอย่ากังวลแล้วก็อย่ากดดันตัวเองเลยนะคะให้เวลาตัวเองให้โอกาสตัวเองได้รีแลกซ์ผ่อนคลายได้ทำอะไรที่คุณถนัดได้ทำอะไรที่คุณรักคุณชอบบ้างแล้วคุณจะมีความสุขไม่ได้เชื่อว่าสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะโอเคเดอะซันขึ้นมาการันตีค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะมองเห็นทางออกและมองเห็นสัญญาณที่ดีนะคะทีนี้เราไปดูกันนะคะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังกันต่อเลยช่วงไฮไลท์ของเรานะคะจะมีอะไรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเราไหมบางคนก็ไม่ชอบนะถ้ามันจะเปลี่ยนเนี่ยก็อยากให้มันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแต่บางทีเรารู้สึกว่าเราก็ยังไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงอะไรตอนนี้เพราะว่าเราไม่แน่ใจหรืออาจจะเป็นความกลัวที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราก็ได้ที่เราไม่รู้ว่าพอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันจะดีกับเราไหมมันจะปลอดภัยสำหรับเราหรือเปล่าก็ได้นะคะโอเคดูเรื่องของคุณกันนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สำหรับคุณหรือเปล่าไปดูกันสิใบแรกขึ้นมาเป็น Emperor นะคะบางท่านเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จริงๆอาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศนะคะโยกย้ายนะคะปรับเปลี่ยนสถานที่ที่คุณอยู่ย้ายถิ่นฐานนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการที่คุณเองนะคะทำธุรกิจส่วนตัวแล้วมันมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จคุณเป็นคนที่รอบคอบเป็นคนที่ละเอียดในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการใช้ชีวิตในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องอาชีพหรือธุรกิจใดๆที่คุณทำคุณเป็นคนที่คิดวิเคราะห์ทบทวนอะไรด้วยเหตุผลด้วยปัญญาสิ่งที่ใบเตยเห็นคือการเติบโตนะคะคือความก้าวหน้าและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะนำพามาซึ่งความมั่นใจความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะเรื่องเงินเรื่องงานเด่นๆก็คือเรื่องงานแล้วก็ธุรกิจนะคะอาจจะมีการยกย้ายถิ่นฐานย้ายที่อยู่อาศัยย้ายห้องพักย้ายบ้านย้ายที่ทำงานหรือปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างนะคะบางเรื่องที่มันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงหรือเรื่องที่มันเป็นยาขมยาแรงอ่ะที่มันมากระตุ้นคุณให้คุณรู้สึกกังวลใจให้คุณรู้สึกกดดันเครียดนอนไม่หลับร้องไห้หรือทุกข์ใจมากๆอ่ะอาจจะมีช่วงนึงที่คุณเจอเหตุการณ์นั้นแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเป็นทุกข์เหลือเกินคุณทุกข์ใจเหลือเกินคุณเครียดเหลือเกินคุณกดดันเหลือเกินคุณมองไม่เห็นทางออกคุณกังวลกังวายใจคุณไม่รู้ว่าถ้าคุณตัดสินใจหรือคุณเปลี่ยนแปลงคุณจะทำมันได้ดีหรือเปล่าหรือถ้าคุณสู้ต่อคุณจะไปต่อได้อย่างผู้ชนะหรือเปล่าคุณไม่แน่ใจเลยมันมีความเครียดมันมียาขมยาแรงที่มากระตุ้นให้คุณรู้สึกว่าคุณกดดันนะคะเหตุการณ์นี้แหละที่มันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณครั้งยิ่งใหญ่ทำให้คุณมี mindset ทำให้คุณมีชุดความคิดในรูปแบบใหม่ๆการคิดการตัดสินใจการไตร่ตรองสิ่งต่างๆคุณเริ่มจะกลับมาทบทวนที่ตัวเองอีกครั้งว่าคุณสามารถที่จะพัฒนาสามารถที่จะต่อยอดอะไรตัวเองได้บ้างคุณจะทำอะไรให้ตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมได้บ้างมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะกลับมาย้อนมองตัวเองอีกครั้งแล้วมาดูข้อผิดพลาดของตัวเองว่าที่ผ่านมาเราไม่ดีตรงไหนเรามีข้อผิดพลาดเรามีข้อจำกัดตรงไหนเราปรับได้ไหมเราเปลี่ยนได้ไหมหรือเราจำเป็นที่จะต้องลาจากสิ่งที่ทำอยู่ตรงนี้จริงๆหรือนะหรือบางท่านมีประเด็นเรื่องความสัมพันธ์อยู่ไกลกันเหลือเกินกว่าจะเจอกันได้เนี่ยอุ๊ยลำบากเหลือเกินรู้สึกเป็นทุกข์เหลือเกินในเรื่องของความสัมพันธ์มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะครั้งยิ่งใหญ่จริงๆคุณอาจจะต้องตัดสินใจนะคะว่า
เอ๊ะคุณจะสามารถรอคนคนนี้ได้ตลอดไปจริงไหมคุณจะรอคนคนนี้ต่อไปได้หรือเปล่าถ้าคุณรอแล้วคุณจะคุ้มค่ากับการรอไหมอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมานั่งทบทวนมานั่งคิดแล้วว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบนี้คุณมีความสุขจริงๆหรือเปล่าที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะส่วนใครที่วางแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศศึกษาต่อเรียนต่อเกี่ยวข้องกับแพทย์หมอพยาบาลนะคะเทคนิคการแพทย์หรือเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขนะคะก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ใครที่แบบจะเข้ามหาลัยหรือเรียนสายนี้มาโดยตรงนะคะก็ถือว่าโอเคแล้วใครที่ทำงานในโรงพยาบาลช่วงนี้นะคะอาจจะรู้สึกกดดันรู้สึกเคร่งเครียดนิดนึงนะคะได้รับความกดดันต่างๆมากมายเลยส่วนสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บก็ยังไม่ได้ซายังไม่ได้นิ่งน้องว่าอย่างเงี้ยนะคะก็ยังจะต้องดูแลตัวเองต่อไปนะคะเอาเป็นว่าการที่คุณชั่งน้ำหนักที่จะตัดสินใจสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจก็แล้วกันการเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งเลยที่ใบเตยเห็นชัดเจนที่สุดสำหรับคุณที่มันเป็นเรื่องที่มันใหญ่ๆเลยก็คือความคิด mindset ของคุณคุณมีการกลับไปทบทวนกับไปย้อนคิดใหม่ว่าสิ่งที่ผ่านมาคือเราทำถูกหรือเปล่าเรามาถูกทางหรือเปล่าหรือเราจำเป็นที่จะต้องอยู่ที่ตรงนี้จริงๆหรือเปล่าเราอยู่แล้วเรามีความสุขไหมเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราสบายใจหรือเปล่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณมาทบทวนตัวเองอีกครั้งแล้วคุณเป็นคนที่คล่องแคล่วนะคิดเร็วทำเร็วเป็นคนมีไหวพริบมีปฏิภาณแต่เป็นคนที่โอเคคุณอาจจะไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาใครโดยตรงอาจจะมานั่งตกผลึกมานั่งตกตะกอนความคิดเองว่าเอ๊ะมันใช่ไหมมันได้หรือเปล่าหรือว่าต้องทำยังไงไอ้ด้วยความที่คุณทำอะไรเองมาโดยตลอดคุณก็เลยไม่ค่อยไปพึ่งพาพึ่งพิงใครมันก็อาจจะกดดันมากกว่าที่ควรจะเป็นคือบางคนเนี่ยเขาไปปรึกษาคนอื่นใช่ไหมไปปรึกษาคนอื่นไปถามเพื่อนไปถามคนนั้นคนนี้มันทำให้เขาคลายความเครียดนั้นลงได้จากตัวคุณเองเนี่ยไม่ค่อยชอบเล่าไม่ค่อยชอบอธิบายคือคิดเองตัดสินใจเองเป็นนิสัยฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปแต่ว่าคุณจะได้คำตอบดีๆให้กับชีวิตดูซิไพ่เดทมันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรคุณคือถ้ามันมีปัญหามันก็จำเป็นที่จะต้องจบลงเพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเราไม่สามารถที่จะอยู่กับเรื่องนั้นได้ตลอดเวลานะบางท่านมีการเดินทางนะหรือถ้าคุณตัดสินใจจะซื้อรถเนี่ยไปเลยว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้รถนะคะหรืออะไรที่มันล่าช้ามันลำบากใจในการคิดในการตัดสินใจอยู่เนี่ยก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรตอนนี้เลยรอก่อนให้ปัญหามันคลี่คลายสถานการณ์ดีขึ้นก่อนค่อยคิดค่อยตัดสินใจยังไม่จำเป็นที่จะต้องรีบตัดสินใจหุนหันพันแล่นไปตอนนี้นะคะประมาณนั้นถ้าอยากลาออกจากงานอยากจบที่เก่าเพื่อไปเริ่มที่ใหม่ก็ดูจังหวะโอกาสที่ดีเสียก่อนค่อยไปเริ่มต้นนะคะถึงเวลาเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเองนะคะใครที่วางแผนซื้อรถเนี่ยมีเกณฑ์จะได้ส่วนใครที่วางแผนเดินทางอาจจะมีการเลทล่าช้าออกไปอีกเดือน2เดือนนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันมีการเดินทางเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนแล้วก็ใครที่มีเกณฑ์ที่จะทำกิจกรรมหรือต่อยอดหรือขยับขยายธุรกิจก็อย่าเพิ่งใจร้อนคิดอ่านอะไรค่อนข้างให้มันละเอียดก่อนแล้วค่อยตัดสินใจลงมือทำระวังสุขภาพในเรื่องของกล้ามเนื้อส่วนล่างนะคะกล้ามเนื้อส่วนล่างก็อาจจะเป็นในเข่าข้อกระดูกกล้ามเนื้อหรือมดลูกต่อมลูกหมากนะคะอะไรพวกนี้นะให้ระมัดระวังให้ดีใครที่ตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่อย่าเพิ่งไปทำอะไรหนักๆต้องงดต้องพักต้องเบรกให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ส่วนใครที่มีประเด็นในเรื่องของการปวดประจำเดือนช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีจิบน้ำอุ่นบ่อยๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเครียดแล้วก็กดดันบางท่านฝันร้ายบางท่านเนี่ยฝันเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะเป็นวิญญาณเป็นสัมภเวสีที่มาขอส่วนบุญมาเข้ามาเหมือนทำให้คุณรู้หรือมีทรายบางอย่างมาบอกคุณว่าเนี่ยนะเขามาขอส่วนบุญหรือเขามาเพื่อต้องการขอความช่วยเหลือจากคุณนะคุณอาจจะรู้สึกฝันบ่อยๆหรือตื่นกลางดึกหรือนอนไม่หลับหรือรู้สึกกดดันได้ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นอย่า กังวลใจนะคะพักผ่อนหย่อนใจค่ะการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือความคิดนะคะชุดความคิดใหม่ๆที่มันโตขึ้นที่มันได้รับการขัดเกลาพัฒนาแล้วมันเข้มแข็งขึ้นทบทวนสิ่งต่างๆด้วยหลักการและเหตุผลด้วยสติปัญญานะคะเพราะฉะนั้นอะไรดีๆเดี๋ยวมันเข้ามาเองนะคะอดทนเนาะรอจังหวะรอโอกาสก่อนนะคะขอให้กองหนึ่งโชคดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณนะเดี๋ยวเราไปดูกันเห็นไหมคะรูปป่ารูปธรรมชาตินี่เห็นไหมตัวเราเองก็เหมือนกันนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้อง
จุนจิตจุนใจกลับมาทบทวนหัวใจและความรู้สึกของตัวเองอีกครั้งนั่งสมาธิสวดอิติปิโสนะคะเท่าอายุบวกหนึ่งนะคะหรือไม่ก็สวดบทอื่นๆก็ได้เสริมดวงนะคะอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าอยู่กับเสียงธรรมชาติจะทำให้คุณรู้สึกดีแล้วก็เหมือนกับพลังงานมันเต็มร้อยเกินร้อยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่2ด้วยนะคะเจอกับใบเตยวันนี้ที่นี่ที่เดิมค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะวันนี้มาเจอกันในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อที่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะเรื่องราวของคุณหรือเปล่าใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาเช็ค energy เช็คพลังงานคุณก่อนเช่นเคยนะคะในทุกๆวันนะคะขอให้คุณได้รับพลังงานดีๆได้รับ energy ดีๆกลับไปนะคะก็เราดูแบบรวมๆมันอาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมดอาจจะไม่ตรงทุกคนก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ใบเตยก็หวังว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆหรือได้รับกำลังใจดีๆกลับไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเขียวเหนียวซับนะคะวันนี้เขียวเหนียวซับเจ้าค่ะ มีความรู้สึกว่านะคะอ่ะดูสิอัศวินถือดาบลุยอีกแล้วบุกอีกแล้วนะคะเด็กถือเหรียญ The Lover ค่ะชีวิตมีความหลากหลายอุมามิกลมกล่อมนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีคนมาขอความช่วยเหลือคุณหรือคุณอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือคนอื่นก็ได้บางท่านอยู่ในราศีแม่ถุนนะคะธาตุดินธาตุไฟก็ได้ธาตุลมก็ได้นะเป็นช่วงเวลาที่มีความหลากหลายกับชีวิตนะคะแล้วก็บางทีก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันน่าเบื่อจังเลยอะชีวิตช่วงเนี้ยโอ้โหมันต้องใช้พละกำลังต้องใช้แรงกายแรงใจขนาดนั้นเลยลือเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยหัวใจนะคะท้อแท้บางทีก็โอ๊ยทุ่มเทไปเนี่ยได้อะไรกลับมาก็ไม่รู้คุณมีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะอาจจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุณหงุดหงิดนะคะหงุดหงิดแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยประสบอารมณ์ที่ดีเท่าไหร่นะบางท่านเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่3วันดี4วันไข้นะชั่วโมงนี้หัวเราะชั่วโมงถัดไปร้องไห้ก็มีอารมณ์ยังไม่คงเส้นคงวาไม่คงที่เท่าไหร่สภาวะอารมณ์กำลังเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นช่วงที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่ในเรื่องของอารมณ์นะคะบางทีก็บทจะหัวเราะบทจะสนุกสนานก็หัวเราะสนุกสนานอ่ะบทจะซีเรียสบทจะร้องไห้อ้าวมาอีกแล้วดราม่า ก็มานะคะบางท่านอยู่ในราศีพิจิกอยู่ในราศีเมษท่าน้ำก็มาค่ะบางท่านเนี่ยมีประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ที่จบลงแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันจบลงแบบฟ้าฟาดนะคะลงมาที่กลางตึกคุยกันอยู่ดีๆเนี่ยรักกันอยู่ดีๆเนี่ยทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่ดีๆเงียบไปสามวันดีสี่วันไข้ไลน์ไม่ตอบทักไปไม่อ่านหรืออ่านแล้วไม่ตอบคืออะไรนะคะคุณเริ่มฉุนเฉียวคุณเริ่มหงุดหงิดกับความสัมพันธ์ลุกลังอะไรพวกนี้มากมายรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ใส่ใจเราก็ทุ่มเทนะเราก็ให้ความสำคัญกับเขาแต่สิ่งที่เขาให้คืนกลับมาคืออะไรสมมติว่าพิมพ์ไปอย่างเงี้ยส่งข้อความไปเอ๊ะเขาอ่านแต่เขาไม่ตอบคุณกลับมาโมโหสิทีนี้หรือแบบโอ้โหส่งข้อความไปส่งเข้าไปใน Messenger เนี่ยประมาณโอ้ตั้งแต่เช้าเลยเย็นยังไม่มาตอบไม่มาอ่านเลยคือเขาคิดอะไรอยู่อาจจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกวุ่นวายใจกับความสัมพันธ์ของคุณก็ได้หรือในส่วนของการทำงานคุณมีความรู้สึกว่าช่วงนี้คุณเหนื่อยหน่ายทำไม่จบไม่สิ้นโปรเจกต์ใหญ่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยโอ้ยทับถมกันกองเท่าภูเขาเราก็นะคะรู้สึกโอ้ยเมื่อไหร่จะสำเร็จเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีกังวลใจค่ะส่วนบางท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายกับความสัมพันธ์ค่ะมีคนเข้ามาในชีวิตเยอะแยะมากมายจะรู้สึกว่าโอ๊ยเลือกไม่ได้เลือกไม่ถูกเอาอะไรดีเอายังไงดีไม่ยังไม่อยากให้สถานะความสัมพันธ์กับใครทั้งนั้นยังอยากอยู่นิ่งๆยังอยากอยู่เฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นใบเตยมองว่าคุณเองเนี่ยอาจจะรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังอยู่นะเวลานี้หรืออาจจะมีการรู้สึกแบบหงุดหงิดโมโหอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีนะคะอารมณ์ไม่ค่อยปกติหรือบางท่านเนี่ยอาจจะวางแผนที่จะเดินทางไปที่อื่นแต่การเดินทางมันเลทมันล่าช้าออกไปนะคะมันไม่ได้ดั่งใจเท่าที่ควรก็ได้แต่คุณเองก็ยังรอได้นะก็ยังอดทนได้อยู่นะ
แต่ก็อาจจะมีบ้างอ่ะโมโหฉุนเฉียวอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะหัวร้อนได้ง่ายๆในช่วงนี้พร้อมปะทะพร้อมที่จะปะทุเหมือนภูเขาไฟที่พร้อมจะระเบิดตลอดเวลาเป็นประมาณนี้นะคะรู้สึกกดดันแหละอาจจะเคร่งเครียดกับชีวิตเกินไปต้องว่าอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างเนาะธรรมดาคนเรานะเราก็ยังเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดามีอารมณ์มีโมหะโทสะมันเป็นธรรมชาติเราไปดูกันนิดนึงนะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะดูซิว่าจะเป็นเรื่องอะไรขอให้ได้คำตอบดีๆ1ถ้วยนะคะควีนถ้วยโอ้โหความสัมพันธ์และการเริ่มต้นใหม่นะบ้านที่ดินนะบางคนได้บ้านได้ที่ดินเป็นของตัวเองเลยอุ้ยเจ็ดไม้เหนื่อยนิดนึงค่ะคุณอาจจะมุ่งมั่นทุ่มเทตั้งใจพอเรื่องนี้ก็ได้คุณก็เลยรู้สึกเคร่งเครียดบางท่านเนี่ยได้ที่ดินได้บ้านของชิ้นใหญ่ๆอสังหาที่ดินของที่มันเป็นมูลค่าชิ้นใหญ่ที่คุณกำลังจะมีเป็นของตัวเองโอ้โหมันมหัศจรรย์มากเลยกองสองมีเรื่องมรดกของเก่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะพระเครื่องก็ได้ของเก่าที่สืบทอดต่อๆกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดมาถึงรุ่นเราอาจจะเป็นทักษะความรู้ภูมิปัญญาที่เราได้รับแล้วเราเองไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะได้นำภูมิปัญญาหรือความรู้เหล่านั้นมาปัดฝุ่นมาขัดเกลามาเคาะสนิมเอามาใช้โอ้โหต่อยอดเป็นเงินเป็นทองเป็นความสำเร็จให้คุณได้อีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือคุณจะมีทรัพย์สินที่ดินมีอะไรเป็นของตัวเองมีธุรกิจมีการเริ่มต้นใหม่หรือแม้แต่การที่คุณให้ความสำคัญกับตัวเองมีเป้าหมายในชีวิตนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างเงินสร้างตัวสร้างฐานะความเป็นอยู่ที่มันแบบโอ้ยดีขึ้นอะดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยคุณถ้าคุณเคยเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยได้เดือนละเท่านี้จำกัดเนี่ยคุณอาจจะมีช่องทางนะคะการทำงานการทำกิจกรรมอื่นๆเพื่อสร้างรายได้ฐานะความเป็นอยู่ของคุณให้มันคงยิ่งขึ้นคุณจะรู้สึกมหัศจรรย์มากๆที่โอ้โหฉันน่าจะเจออาชีพนี้ตั้งนานแล้วฉันน่าจะทำเรื่องนี้ตั้งนานแล้วฉันน่าจะโอ้ตั้งนานแล้วอารมณ์ประมาณนี้นะคะมันจะเป็นเงินเป็นทองเป็นความมหัศจรรย์เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณจริงๆอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจการงานการเติบโตในเรื่องอื่นๆที่ทำให้ตัวของคุณเองเนี่ยมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสุขสบายขึ้นราบรื่นขึ้นมีความพอใจกับชีวิตมากขึ้นมีความรู้สึกว่าอ๋อฉันมีเท่านี้เนี่ยฉันรู้สึกว่าโอเคไม่ต้องมหาศาลร่ำรวยมากกว่านี้แต่ฉันพอใจมันดีกว่าเดิมมากๆเลยสำหรับฉันมันเหมือนเราเคยได้เงินเดือนประจำเดือนละเท่านี้จำกัดสมมติคุณได้เงินเดือน15,000ต่อเดือน20,000ต่อเดือน30,000ต่อเดือนคุณฟริกตายตัวคุณได้แบบนี้ทุกเดือนคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะมีเงินจากช่องทางอื่นเข้ามาอีกสิ่งที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสำหรับคุณก็คือมันจะมีการเริ่มต้นธุรกิจใหม่มีงานเสริมเพิ่มเติมเข้ามาทำให้รายรับที่มีของคุณเนี่ยมันเพิ่มพูนทวีคูณมากยิ่งขึ้นโอเคเราอาจจะยังไม่ได้มาเยอะเท่าไหร่แต่มันก็ได้มากกว่าเดิมจากฟริกตายตัวเป็นเดือนละ15,000คุณอาจจะได้เพิ่มมาอีก5,000เป็น20,000หรือจาก20,000คุณได้มาเพิ่มอีก5,000 6,000อะไรอย่างเงี้ยหรือได้มาอีก10,000 20,000อ่ะมันเพิ่มมันต่อยอดมันทำให้คุณมีเงินเก็บหรือมันทำให้คุณสามารถที่จะวางแผนชีวิตของตัวเองได้นะมันทำให้คุณรู้สึกว่าอ๋อจากที่เราไม่ได้เก็บเงินเลยเนี่ยเราไม่มีเงินเก็บเลยเรามีเงินเก็บเรามีการวางแผนชีวิตว่าเราจะสร้างบ้านนะหรือเราจะซื้อทรัพย์สินที่ดินหรือทำอะไรสักอย่างเพื่อทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนี่แหละนะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณปัญหาอุปสรรคมีไหมมีค่ะแต่มันไม่ได้มากมายถึงชนิดที่แบบว่าคุณแก้ไขมันไม่ได้มันเป็นความพยายามที่คุณจะต้องใช้ให้มันมากกว่าเดิมมีมากกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นใบเตยมองว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณจะสามารถก้าวข้ามทุกๆปัญหาทุกๆเหตุการณ์ไปได้อย่างแน่นอนชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นสุขสบายขึ้นนะคะมีความสุขกายสบายจิตมากขึ้นนะคะเรื่องเงินเนี่ยมีเก็บมากกว่าเดิมแล้วก็มีเพิ่มเติมเข้ามามากกว่าเดิมเราอาจจะบริหารจัดการการเงินหรือคิดอ่านทบทวนอะไร
ดีกว่าเดิมอ่ะคือเรามีสติในการที่จะบริหารจัดการเรื่องเงินใช้เท่านี้เก็บเท่านี้หรือจะเอาไปต่อยอดไปสร้างไปลงทุนหรือไปทำธุรกิจใหม่ๆหรือสรรหาอาชีพใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะถามว่างานประจำทำไมทำงานเสริมทำไมทำนะอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ผลที่มันออกมามันคุ้มค่ามันคุ้มราคามันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณได้พัฒนาตัวเองในทุกๆวันต่อยอดอาชีพตัวเองในทุกๆวันความสัมพันธ์ถ้าคุณรักตัวเองคุณให้ความสำคัญกับตัวเองให้เกียรติตัวเองมากมากมากถึงชนิดที่แบบว่าถ้าคุณไม่เจอคนที่รักคุณจริงๆคุณอาจจะยังไม่ได้เปิดใจเลยก็ได้เพราะฉะนั้นคุณเห็นความสำคัญคุณให้ความสำคัญตัวเองคุณเลยมองความรักในอีกรูปแบบนึงที่คุณอาจจะคิดว่าถ้าจะเข้ามาจริงๆก็จะต้องรักกันให้เกียรติกันแล้วก็ไม่ทำให้คุณเป็นทุกข์คุณถึงจะรักอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คุณไม่คาดหวังให้มันเกิดขึ้นตอนนี้เวลานี้แต่คุณรอได้รอจังหวะรอเวลาให้สิ่งดีๆมันเข้ามาได้นี่คือสิ่งที่ใบเตยมองเห็นสำหรับชาวกอง2เพราะฉะนั้นวันนี้ไพ่เราดีทุกใบเป้าหมายคุณชัดเจนคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณรู้ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดแล้วคุณทำมันอย่างเต็มที่ใบเตยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนสิ่งที่คุณคาดหวังบ้านรถธุรกิจการเจริญเติบโตโอกาสเงินทองโชคลาภนะคะที่ดินงานใหม่ธุรกิจใหม่เพื่อนใหม่ความสัมพันธ์ใหม่คนรักใหม่หรือการที่คุณเป็นคุณในเวอร์ชันใหม่ที่เจ๋งมากๆดีมากๆเลิศเลอเพอร์เฟคมากๆมันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณถามว่ามันครอบจักรวาลไหมเรื่องของคุณครอบจักรวาลค่ะมันเริ่มจากการที่คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองทีละเล็กทีละน้อยทีละนิดทีละหน่อยเปลี่ยนทุกวันทุกวันทุกวันนะคะคุณปรับคุณจูนคุณแก้ไขอะไรไม่ดีคุณเปลี่ยนคุณปรับได้แต่คุณก็ไม่ละทิ้งความฝันของตัวเองคุณก็ทำของคุณไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยคือความสำเร็จคือความสมหวังคือเรื่องดีๆที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้คุณรับเอาพลังงานดีๆนั้นกลับไปนะดีมากเลยนะกอง2เห็นไหมคะใบสรุปของเราโอ้โหท้องฟ้าสีทองอลามเลยนะคะสายลุงก็มาคุณกำลังเชื่อมต่อนะคะกับจักรวาลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่คุณร้องขอออกไปเควสออกไปว่าฉันต้องการสิ่งนี้มันกำลังจะเข้ามาหาคุณด้วยจิตด้วยจิตใต้สำนึกของคุณที่คุณกำลังจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาโอ้โหมันมหาศาลมันมีอำนาจมากๆเลยคือพลังจิตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้กอง2โชคดีเจอกับใบเตยคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกอง3ด้วยนะคะสวัสดีทุกๆท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะจะเจอกันไปเตยวันนี้ที่นี่ที่เดิมค่ะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะวันนี้ไปเตยมาทำพิกาการ์ดนะคะในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้เร็วๆๆเร็วๆนี้พูดรีบพูดแล้วก็จะพูดผิดนะคะขอบคุณที่ซัพพอร์ตไปเลยทุกๆช่องทางขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะสำหรับ energy นะคะเราจะมาเช็ค energy ของเราก่อนที่เราจะไปดูช่วงไฮไลท์ของเรานะคะว่าช่วงนี้เราเป็นยังไงบ้างเราสบายดีไหมนะคะยังยิ้มยังอารมณ์ดียังปกติอยู่หรือเปล่าหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นยังไงนะคะเขียวเหนียวซับนะคะเราจะใช้ไพ่สีเขียวแบบนี้นะคะในการจุนจิตจุนใจและเชื่อมโยงเรานะคะให้เข้าอกเข้าใจกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไอ้ยะร้องไห้อ๋อเป็นยังไงบ้างบางท่านสุขภาพไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้รู้สึกเจ็บป่วยอิดอิดออดออดถ้าไม่ใช่เรื่องของกายก็เป็นเรื่องของใจนะคะบางท่านมีปัญหาเรื่องหลังเรื่องไหลเรื่องบ่าเรื่องออฟฟิศซินโดรมนะคะหรือไม่สบายมีในเรื่องของการเข้าออกโรงพยาบาลไปเช็คสุขภาพบางท่านมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจปอดไอจามหวัดนะคะหลอดลมนะคะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้บางคนเป็นหอบหืดอยู่แล้วนะคะถ้ามีเจอสิ่งแวดล้อมมลพิษอากาศไม่ดีเนี่ยอาจจะทำให้หอบหรือมีภูมิแพ้นะคะกำเริบเกิดขึ้นได้นะคะก็ช่วงนี้กอง3สิ่งที่ต้องระวังคือสุขภาพต้องดูแลตัวเองให้ดีพักผ่อนเยอะๆนะคะก็บางท่านอาจจะรู้สึกปวดจิตปวดใจอกหักลักคุดโดนโอ้ยโดนเมินโดนทำร้ายหัวใจให้เจ็บอย่างรุนแรงบาดเจ็บในเรื่องของอารมณ์และจิตใจหรือคุณเองอาจจะโดนเหมือนกับโดนหรือเจอสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นพิษมันทำให้คุณรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะ
มันทําให้คุณรู้สึกแย่มันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยมันทําให้คุณรู้สึกกดดันร้องไห้เสียใจอ่ะถ้าไม่ใช่เรื่องงานก็เรื่องเงินถ้าไม่ใช่เรื่องเงินก็เรื่องความสัมพันธ์หรือบางท่านเหตุการณ์นี้มันอาจจะผ่านมาแล้วนะคะเหตุการณ์นี้อาจจะผ่านมาแล้วคุณตื่นรู้ละตอนเนี้ยคุณตื่นรู้คุณเข้าใจคุณยอมรับมันได้แล้วคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วตอนนี้ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อคุณเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะเนี่ยมันเหมือนคนที่แบบหูตาสว่างอ่ะชัดเจนขึ้นว่าอ๋อคนเนี้ยหรอเขาไม่ได้หวังดีกับเราหรอกเขาแค่มาพึ่งพาเราเพื่อผลประโยชน์บางอย่างเราหมดผลประโยชน์แล้วเขาก็ไปเนี่ยหูตาสว่างชัดเจนเลยแจ่มแจ้งแถลงไขหรือบางทีก็ปัญหาที่เกิดขึ้นโอ้โหเล่นคุณสะบักสะบอมเลยเหนื่อยแบบสะบักสะบอมแบบจุกเลยร้องไห้น้ำตาหยดติ้งติ้งเลยบางคนนะคะแต่คุณก็ต้องไปต่อเรื่องการเงินบางท่านเนี่ยมีประเด็นนะรู้สึกว่ามันไม่พอสำหรับคุณตอนนี้คุณเหนื่อยคุณกดดันคุณเครียดคุณหาทางออกไม่เจอคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะทำยังไงดีอะทำยังไงมันถึงจะไปต่อได้บางคนอาจจะเครียดเรื่องนี้อยู่ก็ได้นะคะโอ้โหถอนหายใจเนี่ยมันเป็นเหมือนคนที่แบบเหน็บหนาวอะหาทางออกไม่ได้ต้องการคำตอบต้องการความชัดเจนกับชีวิตเหนื่อยเหลือเกินชีวิตมันโอ้ยนะเห็นไหมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปเลยว่าคุณจะผ่านมันไปได้นะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณมันหนักเอาการเหมือนกันนะคะบางคนมีประเด็นเรื่องสายตาด้วยนะดูแลสุขภาพดีๆช่วงนี้นะคะย้ำจังเลยเนี่ยนะโอเคคุณอาจจะอยู่ราศีตุลนะคะหรือธาตุลมเมถุนตุลกุมธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินมาหมดแหละนะอยากจะบอกว่าคุณจะได้รับชัยชนะนะสงครามนี้สะบักสะบอมทีเดียวค่ะเจ็บเอาการอยู่แต่คุณจะชนะค่ะแล้วคุณจะไปต่อได้นะโอ้โหมันแบบนะถ้ามันไม่ตรงถ้ามันไม่ใช่เนี่ยไม่เป็นไรพี่ทิ้งสิ่งไม่ดีเอาไว้ได้เลยนะแต่ถ้ามันโอ้โหมันเป็นอย่างเงี้ยอยู่เนี่ยใบเตยให้กำลังใจนะปลอบประโลมกอดคุณอยู่ไกลๆก็แล้วกันใบเตยไม่รู้ว่าแต่ละคนไปเจออะไรมาบ้างนะแต่ละวันเหตุการณ์ที่เราเจอมันคืออะไรอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับเราจะเป็นเรื่องอะไรดูสิมาสองใบเหรอเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นพี่กองสามมาทีละสองใบเลยเหรอเด็กถือไม้ค่ะสามดาบบางคนมีปัญหาเรื่องหัวใจจริงๆนะอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเจ็บปวดเพราะรักเขามากทุ่มเทเพื่อเขาทุกอย่างแต่เขาก็ทิ้งให้คุณอยู่กับความเปล่าเปลี่ยวใจเหน็บหนาวใจคุณรักคนคนนี้มากๆเลยค่ะแล้วคุณก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะจบลงยังไงแต่รู้ว่าคุณเจ็บคุณรู้สึกไม่โอเคเลยหรือบางท่านเนี่ยกำลังโดนหักหลังอยู่เป็นคนที่คุณไว้ใจอ่ะคุณให้ใจคุณไว้ใจเขาแล้วเขาตอบแทนคุณด้วยดาบสามเล่มที่ชึกลงมากลางใจกลางอกโอ้โหมันเจ็บปวดอ่ะมันเจ็บปวดมากเลยเหตุการณ์ที่เจ็บปวดปัญหาที่รุมเร้าหรือเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันจะทำให้คุณตื่นรู้ในบางเรื่องและทำให้คุณโตขึ้นมีความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนคุณจะรอบคอบกับการคิดกับการตัดสินใจกับการไว้ใจคนมากขึ้นคุณใจดีเกินไปค่ะใจดีมากจนคนอื่นทำร้ายคุณเขาทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดอ่ะอาจจะเป็นคนใกล้ชิดใกล้ตัวที่คุณรู้สึกว่าคุณไว้ใจคุณให้ใจเขาแล้วเขาทิ่มดาบกลับมาที่คุณเสียใจค่ะแต่เหตุการณ์นี้มันทำให้คุณรู้มันทำให้คุณเห็นนะว่าคุณเองเนี่ยควรจะมีลิมิตนะคะไม่ว่าคุณจะไว้ใจหรือคุณจะให้ใจเขาสักแค่ไหนใจแรกใจมันใช้ไม่ได้กับทุกคนจริงๆคำนี้มันใช้ได้ผลเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ความเจ็บปวดนี้มันจะทำให้คุณตื่นรู้ความคิดคุณเปลี่ยนสิ่งต่าง
มันเปลี่ยนคุณให้คุณย้อนกลับมามองตัวเองว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันใช่ไหมมันถูกไหมมันถูกทางหรือเปล่าหรือคุณควรจะทำยังไงคุณจะรู้แล้วคุณจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้และคุณจะเข้มแข็งเติบโตเอาชนะทุกๆความเจ็บปวดก้าวข้ามทุกๆความเสียใจไปได้อย่างผู้ชนะนะคะแต่กว่าจะผ่านไปได้นั้นเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินค่ะแต่คุณเปลี่ยนได้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของคุณทำไมชีวิตคุณถึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ทำไมคุณจะต้องมาเจ็บปวดทำไมคุณจะต้องลำบากเรื่องงานลำบากอึดอัดเรื่องเงินเนี่ยปวดหัวหรือเรื่องความสัมพันธ์ปวดใจเนี่ยนะเจอเรื่องยากๆเจอเรื่องหินเจอบททดสอบที่มันยากๆคุณอาจจะรู้สึกเครียดแต่ทุกๆเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยนะมันมาเพื่อทดสอบคุณภาพชีวิตของคุณคุณจะต้องเป็นดอกกุหลาบที่เติบโตอย่างสวยงามต่อไปไม่ว่าจะเจอฝนเจอลมเจอพายุที่ร้ายแรงเจออะไรก็ตามคุณจะต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขให้ได้จะต้องไปต่อให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดในครั้งนี้มันจะทำให้คุณเติบโตมันจะทำให้คุณเข้มแข็งแกร่งทำให้คุณเปลี่ยนเป็นคุณในเวอร์ชันใหม่ที่เจ๋งกว่าเดิมดีกว่าเดิมเข้มแข็งกว่าเดิมกล้าที่จะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากกว่าเดิมกล้าที่จะลุยกล้าที่จะไปผจญภัยเผชิญกับโลกใบใหม่ที่คุณสร้างมันด้วยตัวของคุณเองนี่คือสิ่งที่ใบเตยเห็นเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้คุณโชคดีนะคะโอเคเดี๋ยวใบสรุปของเราอยู่ไหนดูกันGrandmother Earth ขอให้เป็นเช้าวันไหนที่สดใสและดีกว่าเดิมนะคะแสงพระอาทิตย์ที่สาดแสงสีทองอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็มีในเรื่องของดอกไม้ที่กำลังชูโอ้โหรับแสงพระอาทิตย์รับลมนะคะท้องฟ้าที่สดใสแสงอาทิตย์ที่มาบ่งบอกถึงพลังงานในทุกๆวันในทุกๆเช้าหรือทุกๆช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะคุณสามารถที่จะรับพลังงานจากจักรวาลจากพระอาทิตย์จากแสงดาวหรือจากอะไรก็ตามที่มันทำให้คุณเข้มแข็งขอให้คุณมีความสุขและขอให้คุณโชคดีเจอกันใหม่กับใบเตยในคลิปหน้าและคลิปถัดไปขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ